นึกขึ้นมาอะไรก็ไม่รู้อยากกินทองกระสือราเมงชาชูหมูกรอบตอนตีสี่จะบ้าหรือไงว้ยมาทำอะไรอ่ะป่านี้คนจะนอนว้ยนอนไม่หลับหิวอ่ะมานี่หน่อยยังไงนู่นถือกล้องมาด้วยกี่โมงไม่มันนี่แป๊บนึงพี่ตัดต่อเรียกพี่ตัดต่อเรียกมีเรื่องจะประชุมด่วนทำอะไรนอนไม่หลับแล้วประชุมกองด่วนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่นอนไม่หลับจริงๆค่ะเราก็เลยจะชวนทุกคนนะคะมากินทงคัตสึราเมงชาชูหมูกรอบกันค่ะ5ทีเดี๋ยวลุกขึ้นไปกินไม่ได้เราต้องมาทำอาหารกันนี่วันนี้ไปซื้อหมู3ชั้นมามันสามารถทำหมูกรอบชาชูได้เพราะว่าไปดูใน YouTube มาแล้วก็รู้สึกว่าอยากลองทำจังเลยชิ้นใหญ่มากคือตอนนี้เนื้อหมูมันหนาไปหน่อยเราอาจจะเฉือนให้มันแบบบางลงมันจะได้หมุนได้นะหมูชาชูคือการหมุนมวนนะคะให้มันเป็นกลมๆหมูหมุนไม่ได้ไงหมุนนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะคือหมูหมุนว่าฝั่งนี้โมจะเฉือนหนังออกนิดนึงนะคะเวลาหมุนมันจะได้หมุนเป็นวงกลมได้แต่ก่อนที่จะหมุนเนี่ยเดี๋ยวปรุงรสก่อนค่ะตีสี่กว่ากว่ามาทำหมูชาชูกินไหมถามอะไรตอนนี้ไม่กินหรอกินนี่นะคะเราเทน้ำส้มสายชูลงไปด้านหนังใช่ด้านหนังแช่ลงไปหนังมันจะมีความนิ่มขึ้นนิดนึงอุปกรณ์ที่ต้องมีอีกอันนึงที่สำคัญนะคะก็คือเชือกเอามาทำอะไรครับพันหมูเดี๋ยวเราจะทิ้งหมู3ชั้นไว้นะคะเป็นเวลา15นาทีนะคะระหว่างนี้นะคะก็พักผ่อนกันตามอัธยาศัยค่ะเวลาผ่านไปแล้วนะคะ15นาทีเราก็ใส่น้ำมันหอยนะคะทาลงไปแบบนี้เพื่อเพิ่มรสชาติเพิ่มความอร่อยม้วนให้เป็นกลมๆเราเชือกวางแบบนี้นะคะวางไปแบบนี้โมขอหั่นเป็นครึ่งนึงนะคะโอเคเราก็จะตั้งน้ำนะคะตั้งให้เดือดใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็เอาหมูลงไปต้มเลยอ่ะลงไปไม่ได้อ้วนกูเป็นพี่หมีบอกย้ำกี่ครั้งแล้วไม่กูโมโหอ่ะหั่นไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้หมูแบบนี้นะคะเราก็จะจิ้มการจิ้มนี้นะคะก็จะทำให้หนังอะมันฟูกรอบนี่เพิ่งได้ชิ้นเดียวเองอะเดี๋ยวกว่าจะต้มน้ำซุปต้มน้ำซุปทำเส้นแป๊บเดียวง่ายๆรับรองได้ทงคัตสึราเมงแบบหอมอร่อยแน่นอนเพราะลูกค้าเข้าวันนี้เฮ้ยนิชินรสทงคัตสึราเมงหอมซุปกระดูกหมูตามแบบฉบับญี่ปุ่นจริงๆแล้วอะหมูกรอบอะต้องเอาไปตากแดดก่อนเพราะว่าถ้าไม่ตากแดดอะมันจะกระเด็นแต่ตีสี่เราหาแดดไม่ได้จริงๆบอกแล้วว่าให้ตากแดดก่อนที่เราจะรับสปอนเซอร์นี้เราได้ชิมแล้วหรือยังชิมแล้วขอบอกเลยว่าหอมอร่อยจริงอันนี้คือหอมแบบเตะจมูกมากอันเนี้ยรอนะคะเดี๋ยวเราจะขอสคิปไปตอนที่เราทอดอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงเสร็จแล้วเคล็ดลับหนึ่งที่ทำให้กรอบมากขึ้นนะก็คือการใช้พัดลมเป่าแต่ที่ไม่มีพัดลมก็เลยแดดเป่าผมครับคือของทอดถ้าเกิดทำให้มันเย็นจนเร็วที่สุดจะได้ไม่กรอบพอเราต้มน้ำเดือดเสร็จใช่ป่ะแล้วก็ใช้นิชินโทงคัตสึราเมงราเมงซุปกระดูกหมูเข้มข้นต้นตำรับญี่ปุ่นเพียง210บาทเท่านี้ความเข้มข้นของกระดูกหมูอยู่ในซองนี้คิดว่าใครอยากไปน้ำมันโคตรหอมอุ๊ยหอม
จริงหอมแรงมากหอมจริงสื่อราเมนในการทำซุปแล้วก็ทำเส้นราคาเพียง10บาทไม่เดี๋ยวแล้วเหรอไม่เดี๋ยวแล้วเมื่อกี้หาวซุปกระดูกหมูเฮ้ยนี่เราอยู่ญี่ปุ่นเหรอเนี่ยว้าวอร่อยกินน้ำซุปหอมแรงซะจนเหมือนอยู่ประเทศญี่ปุ่นความหอมของนิชินทงคัตสึราเมนนี่มันดีจริงๆจริงๆบ้างจังเพื่อจะได้กินราเมนต้นตำรับบ้างก็ถ่ายรูปหรือคลิปตอนฟินสุดๆไปร่วมสนุกกับนิชินทงคัตสึชาเลนจ์สิหอมแรงซะจนลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นฟรีกรุงเทพฟุกุโอกะ5วัน3คืนไปดูรายละเอียดที่ Facebook นิชินไทยแลนด์ได้เลยนะงั้นต้องรีบไปฟินกับนิชินทงคัตสึราเมนต่อแล้วล่ะเส้นเหนียวนุ่มจากการนวดมาอย่างดีเข้ากันกับน้ำซุปที่พิถีพิถันในการเคี่ยวหวานน้ำต้มกระดูกหอมเครื่องปรุงต่างๆกลมกล่อมลงตัวเหมือนทงคัตสึราเมนแท้ๆจากญี่ปุ่นเพียงแค่ถ่ายรูปหรือคลิปแล้วติดแฮชแท็กโพสต์ลง Facebook หรือ IG ของตัวเองเพียงเท่านี้ก็รอลุ้นได้เลยจ้าที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านอ